สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ pre-intermediate หรือระดับกลางตอนต้นชื่อของบทเรียนนี้คือ Ready English Module 2 Going Out จะได้เรียนรู้คำศัพท์จำนวน10คำและบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง2บทสนทนาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์อธิบายกิจกรรมในการท่องเที่ยวได้ให้ผู้เรียนสามารถสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้คลิปนี้ยังคงเป็นคลิปที่เกี่ยวกับบทสนทนาแต่เนื้อหาของคลิปจะแตกต่างจากคลิปแรกในคลิปนี้บทสนทนาจะเกี่ยวข้องกับการเชิญหรือเชื้อเชิญรวมถึงการตอบรับและปฏิเสธคำเชิญหลังจากเรียนคลิปนี้ดิฉันหวังว่าผู้เรียนจะสามารถแต่งประโยคและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการพูดเชิญหรือเชิญชวนเราสามารถใช้สำนวนต่อไปนี้ในการสื่อสารเพื่อชักชวนในกรณีต่างๆได้อาทิเชิญไปรับประทานอาหารเชิญไปร่วมงานวันเกิดงานแต่งงานหรือโอกาสพิเศษอื่นๆค่ะรูปแบบประโยคที่ใช้ในการชวนหลักๆมีดังต่อไปนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะรูปแบบประโยคที่เรานำมาเสนอในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบคือ 1. We would like to invite you to 2. Would you like to come for 3. May we invite you to come for 4. How about coming for จากตัวอย่างรูปแบบทั้ง4ผู้เรียนสามารถเลือกใช้โครงสร้างแบบใดก็ได้เรามาดูตัวอย่างการใช้กันนะคะ I would like to invite you to my birthday party tonight แปลว่าฉันอยากจะชวนเธอมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของฉันในคืนนี้ตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ Would you like to come for celebrating my graduation แปลว่าคุณจะมาร่วมงานฉลองวันรับปริญญาของฉันไหมต่อนะคะ May I invite youTo come for dinner this evening แปลว่าคุณมาทานอาหารเย็นร่วมกับฉันได้ไหมตัวอย่างสุดท้ายนะคะ How about coming for seeing the movie together แปลว่าคุณจะมาดูหนังกับฉันไหมจากตัวอย่างจะเห็นว่าเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับผู้เรียนจะเลือกใช้แบบไหนพอรูปแบบที่ให้มานั้นเป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับเชิญทั้งหมดเมื่อเราได้รับเชิญแล้วเราก็ควรจะต้องรู้รูปแบบประโยคที่ใช้ในการตอบรับและปฏิเสธคำเชิญด้วยนะคะเรามาเริ่มที่การตอบรับกันก่อนนะคะรูปแบบที่ใช้ในการตอบรับนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ดิฉันจะนำมาเสนอในคลิปนี้มีทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะ 1. Thank you very muchI would like to come and looking forward to seeing you. 2. Yes, I would love to go. 3. Yes, I would like to. 4. That will be very nice. ต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคเชิญชวนและตอบรับกันนะคะ A พูดว่า Would you like to come for celebrating my graduation? แปลว่าคุณจะมาร่วมงานฉลองรับปริญญาของฉันไหม B ตอบว่า Yes, I would love to go แปลว่าได้สิฉันไปแน่นอนส่วนรูปแบบอื่นๆผู้เรียนสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะเมื่อมีการตอบรับก็ต้องมีการปฏิเสธคำเชิญใช่ไหมคะงั้นเรามาดูรูปแบบการตอบปฏิเสธคำเชิญกันบ้างนะคะเมื่อผู้เรียนได้รับคำเชิญแต่ไม่สามารถไปตามคำเชิญได้เราจะใช้รูปแบบประโยคดังต่อไปนี้เพื่อปฏิเสธคำเชิญนะคะในการปฏิเสธคำเชิญเราอาจจะต้องให้เหตุผลแก่ผู้เชิญด้วยเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะรูปแบบที่1 Thank you very much I'd love to come but I have already accepted another invitation Hope to see you soon แปลว่าขอบคุณเธอมากๆเลยนะฉันอยากจะไปเหมือนกันแต่ฉันมีนัดอื่นแล้วหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะรูปแบบที่2 I wish I could but I'm already engaged for the whole weekend แปลว่าฉันก็อยากไปนะแต่ฉันยุ่งทั้งอาทิตย์เลย
รูปแบบที่3 I would really like to but my parents will come to visit me tonight แปลว่าฉันอยากไปมากๆเลยแต่พ่อแม่จะมาหาฉันคืนนี้รูปแบบที่4 I am afraid I will not be able to แปลว่าฉันกลัวว่าฉันจะไปไม่ได้รูปแบบสุดท้าย I'm sorry I can't แปลว่าขอโทษนะแต่ฉันไปไม่ได้จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างประโยคที่ได้พูดไปนั้นจะมีการให้เหตุผลไว้ด้วยเพื่อรักษาน้ำใจผู้เชิญนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาในการตอบปฏิเสธคำเชิญกันนะคะเอพูดว่า How about coming for seeing the movie together แปลว่าคุณจะมาดูหนังกับฉันไหม B ตอบว่า I would really like to but my parents will come to visit me tonight แปลว่าฉันอยากจะไปมากๆเลยแต่พ่อแม่จะมาหาฉันคืนนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับรูปแบบประโยคที่ใช้ในการเชิญชวนรวมถึงรูปแบบประโยคสำหรับการตอบรับหรือปฏิเสธต่อไปเราไปดูตัวอย่างบทสนทนาที่จำลองจากสถานการณ์จริงกันนะคะ Hello, Linda. Hello, Steve. Are you free on Friday night? I guess not. What's going on? I would like you to come to my birthday party. I wish I could, but I'm already engaged for the whole week.Thank you for your invitation. You're welcome. By the way, I'd like to see you soon. Bye. Me too. Bye. จะเห็นว่าบทเรียนครั้งนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าผู้เรียนหมั่นฝึกฝนและทบทวนก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วสำหรับบทเรียนนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ